สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2564นะคะมาติดตามข่าวสารกันค่ะก็มีประเด็นขออภัยท่านผู้ชมวันที่6พฤษภาคม2564นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมตอนนี้เหตุการณ์คลัสเตอร์ที่คลองเตยนะคะเขาบอกว่าเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนมีความเป็นห่วงเป็นใยมากๆเลยเพราะว่าการตรวจสุ่มตรวจเพียงแค่หลักพันแต่ไปเจอผู้ป่วยหลักร้อยแล้วจำนวนของผู้ที่อยู่ในคลองเตยเนี่ยเป็นหลักแสนถ้าตรวจแบบทั้งหมดทั้งพื้นที่เนี่ยโอกาสที่จะพบผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เสี่ยงติดเนี่ยนะคะอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นดังกล่าวที่พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเริ่มจะตั้งทีมขึ้นมาดูแลแต่ว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับกลายไปนั่งเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาเขาก็เลยจับจุดว่าเอ๊ะตอนนี้มันกำลังเริ่มมีปัญหากันในภายในรัฐบาลด้วยกันแต่ความมีน้ำยาของรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั่นหมายความว่าขณะนี้รัฐบาลไร้น้ำยาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะกับเรื่องไปครับกับสวัสดีครับผู้ชมครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่มีความจริงใจต่อกันใส่หน้ากากเนื่องจากเป็นการใส่หน้ากากหลายชั้นด้วยอาจารย์ปกตินี่เขาใส่หน้ากากกันชั้นเดียวแล้วเริ่มจะ 2-3 ชั้นนั้นนะคะก็ไม่ได้เนื่องจากว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนโควิดวันนี้อย่างที่น้องปอยพูดเมื่อกี้คลองเตยใช่มั้ยคลัสเตอร์คลองเตยนี่ใหญ่มากเห็นว่าหลักพันและตรวจเป็นหลักร้อยเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ 30% ของคนที่ไปตรวจเลยนะโอ้โหมันเมื่อเช้าก็ดูข่าวดูข้อมูลโอ้โหมัน 30% นี่มันถือว่าเยอะมากนะคือแสดงว่าที่ผ่านมาอาจารย์มันยังไม่ได้ตรวจจริงๆจังๆเลยค่ะใช่ตรวจได้เป็นแบบบางจุดตรงนี้ตรวจเจอแต่ว่าถ้าเกิดตรวจกันจริงๆทั้งพื้นที่เนี่ยจะสแกนจริงนะพูดง่ายๆอ่ะค่ะสแกนวันนี้ผมว่ามันเป็นหลักแสนน่ะหลักอาจจะหลายแสนจะซ้ำไปเออดีไม่ดีอาจจะไปถึงหลักนั้นเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะยิ่งเมืองใหญ่ๆกรุงเทพกับเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับจริงๆก็มีมาตรการหมอท่านหนึ่งออกมาพูดนะบอกว่าวันนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยคุณต้องเจาะที่เมืองใหญ่ก่อนเพราะต่างจังหวัดที่อยู่ตามไร่ตามท้องนาอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและสำคัญก็คือว่าคนที่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยปากกัดตีนถีบไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวคาราโอเกะไม่มีอยู่แล้วเพราะวันๆเนี่ยบกบกเงินๆนะว่าตัวนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะเอาผักอะไรจะไปทำอะไรจะขายอะไรเขาคิดได้อยู่แค่นั้นนะก็เลยมีหมอท่านหนึ่งก็เสนอบอกว่าเอาละมันต้องสกัดโดยการฉีดในเมืองใหญ่ๆให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ซะก่อนก็เห็นด้วยถ้าจริงในมุมอย่างนี้แต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะคิดได้หรือไม่นี่นะต้องโดนด่าซะก่อนวันนี้ที่เราต้องพูดมาเน้นๆย้ำๆเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเริ่มที่จะลุกลามบานปลายจังหวัดที่โดนหนักๆเนี่ยนะคะอย่างสมุทรปราการนี่ก็โอ้โหเขาเรียกคลัสเตอร์โรงงานเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็ยังมีพื้นที่อย่างชลบุรีเองเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีจำนวนมากที่มีการขยายวงแล้ววันนี้เราจึงตัดสินใจว่าเอ้ยถ้าเราจัดรายการกันจริงๆเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วแต่ว่าเชื้อโรคมันไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะอาจารย์มันไม่ได้นัดหมายบางทีใช่บางทีมันเข้าแฝงมากับใครก็ไม่รู้รุ่นน้องไปค่ะเข้าไปสมัครในหมอพร้อมเพื่อที่จะฉีดวัคซีนบอกพี่ปอยเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเนี่ยพฤษภาเนี่ยขนาดได้คิวนะยังกลัวเลยนะกลัวใช่เพราะว่าหนึ่งคือไปดูคลิปอย่างเช่นที่ปอยเล่าให้ฟังคุณโตเมืองนนท์คุณโตเมืองนนท์นี่เขาเล่าคลิปละเอียดจนคนแชร์กันเยอะมากเลยนะคะว่าอาการเวลาป่วยเป็นยังไงบ้างมันไม่แสดงอาการยังไง พอไปเสร็จปุ๊บวันนี้ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาเรื่องเครื่องช่วยหายใจอาจารย์ที่มันขาดมากๆเลย แล้วก็เรื่องของเตียงสนามเนี่ยมันเป็นปลายทางเนี่ยต้นทางคือว่าระหว่างที่เรายังไม่ได้เตียงเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือผู้ป่วยลักษณะแบบนี้อย่างไรเพราะว่ามันเข้าไปทำลายปอดค่ะ เจเล้งดอนเมืองเห็นไหมคะ นั่นก็เจอมากับตัวว่าจะต้องเจอสภาพยังไงที่นี่มันกลายเป็นอาการหลอน คนที่ได้สิทธิ์ในการที่จะฉีดวัคซีนกลับไม่มีความกล้ากว่าคือไม่กล้าใจอยากจะฉีดแต่ว่า มันฉีดแล้วมันจะเสี่ยงขนาดไหนใจลึกๆก็อยากจะฉีด นะแต่ว่าเอ๊ฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อให้หมอจะออกมาพูด
ใครจะออกมาพูดยังไงกันแล้วแต่ลึกๆแล้วคือข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลบอกประชาชนเนี่ยมันถูกโกหกมาตลอดเป็นเด็กเลี้ยงแกะไงพอถึงคราวไอ้แล้วหมาป่ามาจริงเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านก็ไม่ออกมาช่วยคือมันขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือในผู้นำแล้วตอนนี้นะคะต้องให้กำลังใจบรรดาคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยผู้คนเนี่ยอาจจำนวนมากดังนั้นไปหนักที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเขาบอกว่าตอนนี้สภาพนี่คือหนักมากเพราะว่าโรงพยาบาลตำรวจเองก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องของเจ้าหน้าที่เปลที่บอกว่าติดโควิด14คนแล้วก็จะต้องใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งว่างจากการดูม็อบตอนช่วงหนึ่งเพราะม็อบไม่ค่อยได้ออกมาเนี่ยนะคะตำรวจคอฝอก็มาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เปลแทนมันก็เลยกลายเป็นแบบโหหนักมากสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็บางทีก็มีซิกแซกนะ อันนี้เท่าที่รู้เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยพวกเขามาหาเขาบอกอาจารย์จะฉีดไหมวัคซีนอ่ะจะรับคิวไงครับฉีดยังไงไม่ต้องจองคิวบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมมีพวกที่สามารถลักษณะเป็นผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยแพทย์หรือผู้ช่วยที่บุคลากรที่ช่วยเหลือก็สามารถจะรับคิวได้อ้าวมีอย่างนี้ได้เหรอเราก็ได้รู้ในสิ่งเหล่านี้นะบางทีเนี่ยคือคนอยากฉีดก็มีค่ะวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์อีกเรื่องนึงคือเรื่องของไฟเซอร์ค่ะที่หลายคนอยากฉีดยี่ห้อนี้มากๆเลยปรากฏว่ามีการออกมาเผยแพร่เรื่องนึงคือมีคนที่อยู่เมืองไทยได้ฉีดไฟเซอร์ค่ะแต่ต้องไปฉีดในสถานทูตอเมริกาพอไปเช็คปุ๊บกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยส่งไฟเซอร์มาให้บุคลากรในสถานทูตเขาเองแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยก็คือในประเทศไทยนั่นหมายความว่าอเมริกาประจำประเทศไทยคือสถานทูตของอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนประเทศอเมริกานั่นแหละเป็นอาณาเขตของเขาเป็นอาณาเขตประเทศนั้นเขาก็สามารถส่งวัคซีนที่ดีที่สุดมาให้กับท่านทูตแล้วก็บุคลากรภายในสถานทูตอเมริกาเราก็เลยบอกโอ้โหเราก็อ้าปากแล้วนะแล้วก็บอกเฮ้ยทำไมแบบเข้ามาได้เพียงแค่พื้นที่ของสถานทูตทำไมไฟเซอร์ไม่สามารถมาในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยได้เอ้าไม่ต้องไปถามก่อนเราไม่เอามาเองอ่ะบอกฟังโทนี่แล้วบอกเราเกิดความรู้สึกแบบโอ้โหโทนี่บุษซ้ำคือโทนี่เขาไปดูนี่ไงเขาไปดูอะไรเฟซบุ๊กอ่ะที่เป็นแผนที่ในการนำเข้าไฟเซอร์ของในโลกอ่ะค่ะนะเขาบอกว่าเอ้าไฟเซอร์ในประเทศไทยมันมีการนำเข้าแต่ว่าอาจจะเป็นการนำเข้าในกรณีฉุกเฉินไม่ได้ออกมาทั่วไปแต่วันนี้เห็นบอกมีข่าวของอะไรปรับนี่เหมือนแล้วนี่คืออีกฝ่ายออกมาโต้ว่าเฮ้ยไม่ได้เข้าสาธารณสุขอ่ะแต่ความจริงมันเข้าเขาเลยไปปรับแผนที่หรือปรับอะไร Facebook ของไอ้ไฟเซอร์เขาอ่ะแต่ความจริงไม่มีใครก็จะว่าไม่มีใครเบียดกระดูกจึงคุณโทนี่ก็ถูกอ่ะเพราะตามแผนที่หรือตามลักษณะเข้ามาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เข้ามาจริงๆแต่มันเข้ามาในกรณีฉุกเฉินอาจจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆนี่เขาก็ต้องเข้ามาในเขตประเทศไทยแต่ถามว่าคนไทยก็อยากได้อ่ะเอาของดีใครจะไม่อยากได้พอมีใครส่งมาปุ๊บโอ้โหรีบเลยเห็นไหมคะเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นนะคะมันมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยอ่ะด้ามขวานไทยเห็นภาพชัดเลยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์เอาแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นลบออกละนะคะสีเหลืองหายไปลบเนื่องจากว่าประเทศที่ไฟเซอร์เขาก็เลยปรับใหม่ว่าจากเดิมไม่เกิดความเข้าใจผิดจากเดิมมีกลายเป็นไม่มีก็กลายเป็นไม่มีไปแต่จะเข้าเป็นกรณีฉุกเฉินคือไม่ได้นำเข้าในลักษณะของรัฐบาลนำเข้านะแต่เป็นการนำเข้าในกรณีฉุกเฉินก็จะเอามาที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่ปรากฏให้เห็น คือวันนี้ความเชื่อมั่นอันดับแรกเนี่ยค่ะพอที่ปอเล่าให้ฟังว่ารุ่นน้องปอเนี่ยไปลงจากแอปหมอชนะไอหมอพร้อมใช่ไหมคะเพื่อที่จะฉีดวัคซีนเพราะก็ลองไปโหลดบ้างไปโหลดเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปสมัครเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมกรกฎาฮะกรกฎาเอาเหรอลองไปสมัครดิฮะนี่พอเข้ามาแบบเห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะพอโหลดเข้าไปแล้วสำหรับหมอพร้อมเดี๋ยวนะพฤษภามิถุนากรกฎาใช่มกรากุมภามีนาเมษามิถุนากรกฎาปัญหาคือกรกฎาได้จริงหรือไม่นะแต่มันเรื่องแปลกมากนะอย่างวันนี้เนี่ยชิโนแวคเข้ามาล้านโดสโทษนะคะไปพอเข้าไปสมัครปุ๊บมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือเราจะกำหนดเขากำหนดวันฉีดได้เลยป่ะหรือยังไม่แน่ไม่เลยเขาบอกประมาณให้มาใหม่เนี่ยให้มาใหม่เลยนะคะครับคุณ
คือพยายามแบบว่าลองเข้าไปสมัครดูนะคะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปต่อคิวในการจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีการประมวลผลแล้วก็ให้เรากรอกโทษนะคะให้เรากรอกในแอปหมอพร้อมเนี่ยเพื่อที่จะไปลงเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เข้าไปเพื่อที่รับ OTP ใช่ไหมคะป้อกรอกเลขประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจะให้กรอกนะคะก็เข้าไปปุ๊บตรวจสอบข้อมูลประมวลผลนะคะนี่ประมวลผลนะแจ้งเตือนกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด19ในระยะนี้1ผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป2บุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายนะไอ้เรานี่ไม่ได้ยังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะหากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายขณะนี้แต่ไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อหน่วยงานบริการประกันสังคมบัตรทองหากมีข้อสงสัยในการใช้บัตรพร้อมให้สอบถามแต่ถ้าท่านยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหมายความว่าพวกเราใช่ไหมคะหากท่านยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในระยะนี้ขอความกรุณาจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปหมายว่ากรกฎาคมถึงจะให้จองใช่ค่ะคือวันนี้ไม่ใช่จองวันนี้จะได้ฉีดกรกฎาคมนี่ไม่ใช่กรกฎาคุณค่อยมาลงใหม่ฮะตอนนี้จะได้ฉีดเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้ใช่ตอนนี้เขาต้องการเฉพาะคนที่อายุ60กับคนที่มีโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มเป้าหมายที่บอกว่าเป็นโรคความอ้วนโรคความดันโรคหัวใจโรคอะไรโรคประจำตัวคือถ้าสงสัยให้โทรไปที่02-792-2333เท่ากับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้ไปจองคิวกรกฎาคมค่ะแต่กลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวนะขนาดหนักเวลานี้คือวิขาวิตามินเอ็มเนี่ยสามารถที่จะจองคิวได้กับรัฐบาลจองคิวไล่รัฐบาลคือถ้าเทียบคงมากเลยจะบอกให้ถ้าเทียบคิวเคียงในเวลานี้นะคะวัคซีนเนี่ยมาถึงโอกาสที่จะไปร้อยล้านโดสในสิ้นปีเนี่ยถ้านับจากกรกฎาคมคุณจะได้คิวที่จะต้องจองเข้าไปเนี่ยเริ่มมาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหกเดือนเท่านี้ค่ะแต่มันแปลกแปลกวันนี้มีตามข่าวนะบอกว่าวัคซีนเข้าไอ้ชิโนแวคเข้ามา100ล้านโดสแต่ปรากฏว่าคนไหนไม่ได้ดีใจนะคือชิโนแวคมันเป็นเซกันเป็นเตอร์สอะเดอะเฟิร์สจริงๆของที่ดีที่สุดมันคือชิโนฟาร์มที่เป็นของจีนเนี่ยนะใช่ถ้าชิโนฟาร์มเข้ามาเนี่ยคนไทยคงดีใจแต่วันนี้พอชิโนแวคเข้ามาวันนี้บอกว่าเข้ามา100ล้านโดสแต่คนไทยรู้สึกเฉยๆกับการนำเข้าอ่ะมันไม่ใช่ของดีที่สุดไงก็เป็นเทียบเคียงที่บอกที่เล่าให้กับท่านผู้ชมไปประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเล็กกว่าเมืองไทยค่ะเล็กกว่าหลายเท่านะคะแต่ปรากฏว่าผู้นำของกัมพูชาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลจีนถึงขั้นว่าจีนส่งชิโนฟาร์มไปให้กัมพูชา1ล้านกว่าโดสนะคะล้านกว่าโดสเชียวนะคะเขาฉีดให้กับคนกัมพูชาไปแล้วล้านกว่าคนแล้วคาดการว่าอีกเร็วๆนี้เขาส่งจะตามไปอีกหลายล้านโดสค่ะนี่แสดงว่าคอนเนคชั่นของผู้นำของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยดีต่อรัฐบาลจีนเหนือกว่าเหนือกว่าขนาดเราเนี่ยนะเจ้าสัวใหญ่อยู่ในเมืองไทยนะค่ะขนาดเจ้าสัวใหญ่อยู่ในเมืองไทยนะก็เลยเป็นชิโนแวคยังได้ชิโนแวคเลยนะก็เจ้าสัวเป็นหุ้นเพราะอยู่ในเมืองไทยจึงได้ชิโนแวคก็เจ้าสัวถือหุ้นเนี่ยค่ะเฮ้ยรู้เปล่ามันเกี่ยวกันไหมคะคือมันเกี่ยวหรือเปล่าอาจารย์เออไม่รู้ว่าซีพีถือหุ้นก็เห็นบอกว่าถือหุ้นอยู่นี่ไอ้เกี่ยวมันก็ต้องเกี่ยวกันถือหุ้นน้องปอยเกี่ยวไหมคนไม่แน่ใจแต่ว่าแค่เกี่ยวเรื่องถือหุ้นหรือเปล่าคะแต่มันเกี่ยวรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้เราไปถือหุ้นบริษัทไหนเราก็จะขายของบริษัทเราเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องคอมมอนเซนส์แต่ว่ารัฐบาลเกี่ยวพันอะไรกับเจ้าสัวหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวได้ไงเรียกมาคุยอยู่เป็นประจำเนี่ยนะมันก็ต้องเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละเจ้าสัวชมอยู่นะชมว่าพลเอกประยุทธ์ทำงานดีคืออย่างนี้มันเกี่ยวไม่เกี่ยวเราตอบยากแต่ว่าคำถามที่คนไทยถามว่าทำไมของดีที่สุดถ้าเป็นของจีนคือชิโนฟาร์มไม่ใช่ชิโนแวคเป็นของรัฐบาลแล้วเราทำไมไปนำเข้าชิโนแวคไม่นำเข้าชิโนฟาร์มอันนี้ถ้าเป็นของจีนนะถ้าเป็นของในแถบยุโรปอันดับ1กับอันดับ1นี่ก็คือไฟเซอร์กับมาโดน่าอันนี้คือเบอร์1ของเขาคือดีที่สุดนะรองลงมาก็ไปยี่ห้ออื่นก็ว่ากันไปแต่ประเทศไทยกับล้วนแล้วแต่ไปเลือกไม่ต่ำกว่าเบอร์2ทั้งสิ้นนะเบอร์หนึ่งไม่เคยเอาสักอันนี่คือตัวปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่หนูพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าชิโนแวคเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ชิโนฟาร์มเพราะชิโนฟาร์มเนี่ยไม่มีใครถือหุ้น
ก็รัฐบาลจีนของรัฐบาลจีนนะก็เพราะอะไรไงถือว่าอยากจะขายชิโนแวคกันนักหนาหรือยังไงใช่ไหมตามหลักประยุทธ์คุยไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงการเงินมีเงินซื้อวัคซีนไม่ใช่เหรอประจำประโยคของคุณอนุทินฮะที่บอกว่าประเทศไทยได้รับวัคซีนมากที่สุดในอาเซียนขำเหรอนึกถึงว่าแกฝันมั่งแกละเมอมั่งมากที่สุดในอาเซียนก็เลยมานั่งแบบจริงเหรอฮะพอไปดูไล่เรียงที่เขาจัดลำดับของกรมสุขภาพเขาไล่เรียงบอกอุ้ยประเทศไทยมาดับ8มาดับ8ค่ะอันดับ1สิงคโปร์อันดับที่2คือกัมพูชาถ้าอนุทินพูดจริงเนี่ยประยุทธ์ จะให้ความจะไม่ให้ความจะอะไรเขาเรียกอะไรไม่ตั้งจะอะไรกันคือแล้วประยุทธ์ก็ต้องให้ความสำคัญอะแต่วันนี้ทำไมประยุทธ์ไม่ให้ความสำคัญต่ออนุทินก็เพราะการพูดประเภทอย่างเงี้ยแกคงมองว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรกันวะอะไรทำนองนี้นะพล่อยพล่อยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอาจารย์บอกว่าประเด็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งพลเอกณัฐพลค่ะเอามาคุมการแพทย์แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีสองคนมาจากสองพรรคการเมืองคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่ตั้งชื่อเรียกหมอหนูหมอตีกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากลายมาเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเองเขาก็เลยมองว่าเอางงมากเลยอ่ะในเมื่อการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยลงนามโดยพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้ทำไมตั้งทหารขึ้นมาคุมการแพทย์น่าสนใจนะคะก็เลขาสมชไงสภาของมันคงแห่งชาติมาคุมกันแพทย์ก็ตั้งพลเอกณัฐพลนาคพนิชซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นประธานแกคงเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมั้งคือทหารคุมได้ทุกเรื่องค่ะกระทั่งเชื้อโรคเงี้ยค่ะเอองงมากว่าเอาเลขาสภาความมั่นคงมาเป็นคนที่คุมการแพทย์ที่จริงมาเป็นผู้ในการด้วยมาเป็นผู้ในการที่ดูแลเรื่องศูนย์บริหารโควิดนี่แหละเอาเลขาสภาความมั่นคงมาเป็นทำไมไม่เอาหมอใหญ่ซึ่งทีมงานนี้มันต้องเป็นทีมแพทย์ใช่เพราะจะสามารถตอบในการคุมโรคได้อย่างเต็มที่เนี่ยถูกต้องควรจะเป็นแพทย์ใหญ่แต่เขากลับเอาทหารน่ะหรือมันมีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไอ้สบคสุดแล้วมันมีผลประโยชน์อะไรกันบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะนั่นเลยสิคะทำไมผมไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าคนที่จะมาดูแลเรื่องการแพทย์เรื่องการรักษามันน่าจะเป็นหมอหรือเป็นคนที่มีความชำนาญด้านนั้นใช่ค่ะแต่กลับเอาทหารไปคุมหมดชื่อของคณะกรรมการนี่ก็แปลกนะคะเพราะที่มาคือคณะนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องของแพทย์กับสาธารณสุขก็ควรจะเป็นแพทย์กับการตั้งเป็นทหารซึ่งพลเอกณัฐพลเนี่ยก็เป็นตำแหน่งเลยคือเลขาสภาความมั่นคงสำคัญเลยนะว่าเลขาสภาความมั่นคงไม่ได้เป็นไอ้เสนารักษ์นะไม่ได้เป็นเสนารักษ์นะไม่ได้เป็นหมอแพทย์ทหารหมอทหารนะไม่ได้เป็นเสนารักษ์ซะหน่อยแล้วก็มาคุมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะประเด็นที่เป็นข่าวนะผมว่าเทพไทยเสนาพงศ์คุณไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเลยพรรคคุณนะก็คุณอนุทินก็ไม่ได้ให้ความสำคัญคุณยังอ่านเกมคุณจะไปตัดพ้อต่อว่าอย่างนี้เหรอเนี่ยจริงคุณถอนออกไปดิคุณเทพไทยเขาไม่มีบทบาทอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็นั่นเลยดิก็ยุให้พักตัวเองถอนออกไปดิแต่ทำไมเขาตีแสกหน้าถุนน้ำลายลดหน้าทำไมเล่าตอนนี้คุณอนุไอ้คุณเทพไทยเองก็คงแบบว่าพยายามจะแสดงความเห็นเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้พลังประชารัฐก็แพ้พลังประชารัฐแล้วปัญหาของคุณเทพไทยตอนนี้ก็โดนเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่มันเชื่อมกันพอดีเนี่ยนะคะมันก็เลยงานนี้การออกมาส่งสัญญาณเนี่ยมันไม่มีผลอะไรอ่ะไอ้ผลน่ะมันไม่มีแต่คุณจะไปแม่คุณไม่รู้กันหรือยังไงว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญต่อพรรคคุณที่ไหนเล่าเขาให้ความสำคัญต่ออนุทินที่ไหนเล่าการตั้งอนุทินเป็นที่ปรึกษาตั้งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาไอ้ที่ปรึกษาถ้าเขาปรึกษาก็ได้พูดถ้าเขาไม่ปรึกษาก็ไม่ได้พูดก็ตั้งโดยตำแหน่งใส่กันเข้าไปคุณยังไม่เข้าใจหรือว่าโอ้โถนะครับจงความจริงคุณรีบถอนตัวไปได้แล้วหน้าไม่อายอยู่ตรงนั้นน่ะทีนี้มาดูจำนวนวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมตอนนี้นะคะมาไล่เรียงว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเริ่มต้นเข้ามาประมาณกุมภาที่ว่าจัดขบวนทัพไปรับเนี่ยนะคะตอนนั้นมาประมาณ200,000 โดสค่ะโอ้โคตรเยอะเลยนะ
ก็ครั้งแรกตั้ง 200,000 โดสก็มาบอกว่ามาครั้งแรกบอกว่ามาแตะแผ่นดินไทยครั้งแรกเขาก็ต้องแบบจัดขบวนไปรับใช่ไหมฮะแต่มา 200,000 โดสค่ะอันนี้ทำมาปีนึงนะมีนามา 800,000 โดสนะฮะเมษามา1ล้านโดสค่ะเดือนที่แล้วเมษามา1ล้านโดสนะฮะ24เมษาปลายเดือนมา 500,000 โดสค่ะแล้วบอกว่าวันนี้แตะพื้นหมาดๆเลยชิโนแวคมา1ล้านโดสอ่ะรวมแล้วคือ 3,500,000 โดสแล้วฉีดไปแล้วกี่โดส นี่แหละประเด็นสำคัญคือมาตั้ง 3,500,000 อันนี้ยังไม่รวม AstraZeneca นะคะอันนี้เฉพาะชิโนแวคนะคะดังนั้นเขาบอกว่าวันที่14พฤษภาคมจะมีมาอีก 500,000 โดส แล้วก็มีการบริจาคของจีนเข้ามา 500,000 และช่วงพฤษภาคมช่วงเดือนนี้ช่วงสิ้นเดือนจะมาอีกประมาณ2ล้านโดสจากการจัดซื้อขององค์การเภสัชกรรมเองแล้วทำไมไม่มียี่ห้ออื่นบางทีปอพูดกับรุ่นพี่ที่เป็นหมอนะคะบอกว่าปอยเลิกพูดได้ละเรื่องยี่ห้ออื่นอ่ะมันมีอยู่แค่2ยี่ห้อนั่นแหละมันเป็นเกมน้องปอยคือหมายความว่าวันนี้พูดยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ คุณทักษิณชินวัตรบอกทำไมคุณไม่เปิดเสรีแต่มาประเทศไทยก็ไม่ได้สามารถไปเปิดเสรีได้ก็การซื้อยี่ห้ออื่นก็ยังผ่านองค์การเภสัชกรรมอยู่วันนี้ก็ทำทีเป็นว่าแม้เปิดสามารถให้เอกชนสั่งจองผ่านองค์การเภสัชกรรมได้แต่ปัญหาคือเอกชนสั่งจองเขาจะได้เมื่อไหร่เพราะอย่าลืมว่าถ้าเขาสั่งมาเนี่ยนะเขาก็ต้องมีเป้าหมายว่าสามารถนำเข้าได้เมื่อไหร่แล้วรัฐบาลเนี่ยเอาพอเขาจะนำเข้าเนี่ยคนจริงเป้าหมายต้องการขายไอ้เนี่ยไอ้ชิโนแวคมากๆเนี่ยแม้ก็เร่งทยอยนำเข้าชิโนแวคดิถึงเวลาเอกชนก็ต้องไม่มีมาตรฐานของรัฐบาลที่กำหนดได้อย่างแท้จริงเขาก็ไม่กล้านำเข้าดิจริงป่ะเพราะนำเข้ามาเอ้าจะไปฉีดให้ใครอ่ะเพราะรัฐบาลต้องมีมาตรการต้องชัดเจนว่าเอาจะนำเข้าขนาดไหนถึงไหนเขาจะวางแผนต่อว่าถ้าคุณนำเข้าอย่างนี้แล้วของผมล่ะพฤษภาได้ไหมล่ะแต่ที่คุณคุยบอกว่าพฤษภาจะอนุมัติเรื่องวัคสี่ทางเลือก คุณมั่นใจขนาดไหนว่าพฤษภาจะให้เขาสามารถนำเข้าได้อย่างนี้เป็นต้นเอาว่าทำไมมันเพิ่งการพิจารณาทำไมมันเพิ่งจะเริ่มพิจารณาวัคซีนเข้ามาไอ้เรื่องของโควิดมันเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยจะ2ทีแล้วคือมันแตะปีนึงเมื่อมีนาจริงๆมาตั้งแต่ปลายธันวาปี62เลยนะคือใช่ค่ะเริ่มเนี่ยจริงๆแต่ว่ามันมาเริ่มล็อกดาวน์เนี่ยเมื่อประมาณมีนา63รัฐบาลตอนนั้นเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าโควิดจะมายังไปคิดเรื่องของการแจกเงินอยู่เลย ตอนนั้นจะเป็นชิมช็อปใช้ถ้าประจำไม่ผิดเนี่ยนะคะใช่คุณอุตตมไอ้คุณอุตตมะสาวนายตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่แกบอกว่าเนี่ยเตรียมตัวจะมีเฟส3เฟส4เฟสอะไรเรื่องของการแจกเงินเราเนี่ยออกมาเตือนเลยนะว่าเฮ้ยคุณจะไปคิดแจกต้องแจกตังอะไรคุณมองเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนคือถ้าแจกเงินเนี่ยต้องไม่เอาเงินจากกระเป๋าเขาออกไปมันต้องเอาใส่เติมไปให้กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีทุนแทนที่เรื่องของการหยุดงานถูกไหมคะวันนี้รัฐบาลต้องเลิกคิดการที่จะดึงเงินจากประชาชนออกไปข้างนอกเพราะเขาไม่มีให้ออกหรอกอาจารย์พูดถึงวันคนละครึ่งเนี้ยอ่ะคนละครึ่งเนี่ยเราต้องมีเงินถูกไหมคะเพราะจะต้องไปออกครึ่งนึงกับรัฐบาลเท่ากับว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงแต่ถ้าเราไม่มีเงินครึ่งนึงไปออกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ใช้คนละครึ่งเลยก็แผนเหยื่อล่อตกปลาในบ่อตกปลาในบ่อแล้วเขาเลยเหยื่อล่อรูปูใช่ค่ะแต่ทีนี้พอวันนี้คุณจะออกโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งมาเนี่ยโดยการที่จะเอาเงินออกมาให้มันสะพัดในวงเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่จะใช้คือประชาชนมันไม่มีเงินน่ะวันนี้คิดอะไรก็ได้ให้คนเขาไม่ต้องจ่ายเงินเช่นเราคุยตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรคุณต้องพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกไม่ใช่พักหนี้แบบให้คนยังมีปัญหาสภาวะการไม่คล่องอยู่หนี้สินอย่างอื่นกับธนาคารคุณออกแต่โปรเจกต์มาแต่มันทำไม่ได้จริงวันนี้คนก็เลยเจอสภาพหนักโดนยึดบ้านยึดรถโดนยึดสารพัดอย่างเนี่ยเพราะว่าคุณไม่แก้เลยผมดูมาตรการ นะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีรองนายกมั้งรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยออกมาตรการบอกแหมอ่านหัวข้อดูดีมากเลยนะมาตรการเรื่องหนี้เนี่ยแต่มาดูในรายละเอียดของการแก้ไขมาตรการที่แท้จริงก็ไม่ได้มีอะไรที่ใหม่ได้เลยคือไร้ประสิทธิภาพ
อย่างเช่นไปบอกว่าเอาละจะให้เงินกู้ 20,000 บาทของออมสินอย่างเงี้ยนะปะโถยเจ้าคุณเอ้ยนะครับปัญหาวันนี้เนี่ยนะออมสิน 20,000 บาทเนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้นะประการที่2บอกว่าเอาพักต้นก่อนได้นะชำระดอกเบี้ยปัญหาคือวันนี้คนไม่มีจ่ายดอกเบี้ยต้นก็ไม่มีเราพูดถึงสรุปคือไม่มีเงินใช้หนี้นะเออ มันไม่ใช่บอกว่าให้เข้าใจมาตรการของรัฐคือให้เข้าใจเฉพาะดอกเบี้ยนะต้นยังไม่ต้องจ่ายปัญหาคือมันไม่มีเงินจะจ่ายมาตรการอย่างเงี้ยคุณต้องแก้อย่างเช่นว่าวันนี้ต้องปรับลดดอกเบี้ยอย่าให้มีการขูดรีดขูดเนื้อของธนาคารมันต้องให้มันชัดออกมาอย่างนั้นแล้วสามารถพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกออกไปก่อนคือหยุดอ่ะมันต้องหยุดหยุดเออแล้วเงินจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็สามารถพยุงหนี้ได้เพราะเนื่องจากว่าอย่าลืมนะคะว่าดอกที่ผ่านมาเนี่ยมันมหาโหดเหลือเกินสำหรับประชาชนอยู่แล้ววันนี้อย่าพูดถึงเรื่องการใช้หนี้เลยค่ะจะกินยังไม่มีเลยถูกต้องจะกินยังไม่มีหนึ่งจะไปซื้อข้าวยังต้องแบบหุยวันนี้ยังลำบากไปถามร้านค้าวันนี้พอไปเจอร้านค้าบอกร้านก๋วยเตี๋ยวเลยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวปกติเนี่ยโหคนจะแน่นร้านเลยวันนี้ต้องพับเก้าอี้ถูกไหมอาจารย์แล้วไปถามพี่ตอนนั้นประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับเอามาตรการรัฐในการให้แบบให้ซื้อกลับบ้านน้องเนี่ยเป็นคนแรกที่เข้ามาซื้อเที่ยงกว่าแล้วหนูเป็นคนแรกของร้านก๋วยเตี๋ยวฮะที่เข้าไปซื้อเขาไม่อยากไปซื้อมันไม่สะดวกคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งรถมาเพื่อจะซื้อกลับไปกินบ้านน่ะน้อยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือออกจากบ้านมาแล้วก็ผ่านมากินแล้วก็ออกไปทำอย่างอื่นถูกไหมคะแล้วก็ระหว่างที่ไปกินเนี่ยก็จะซื้อฝากคนในบ้านด้วยเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ตัวเองเนี่ยต้องกินที่ร้านเพื่อจะไปทำงานอย่างอื่นดังนั้นวันนี้ร้านค้าไปถามได้เลยค่ะ มีปัญหาทุกร้านนั่นหนักกว่านั้นหรือเปล่า ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมาพูดแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเชื่อไหมอย่างเอากับข้าวไปส่งลูกค้าเนี่ยจะมีบริษัทอะไรแก๊ปหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่เนี่ยเขาเก็บ 30% ของรายได้แพงมากแพงมากค่ะ 30% ของรายได้บอกว่าเอา100บาทอันนี้ต้อง30บวกแวตก็เป็นประมาณ32บาทเขาอยู่เหลืออยู่68บาท68บาทเนี่ยต้นทุนเขาเนี่ยก็ประมาณ50บาทโดยประมาณ 50% น่ะโดยประมาณขนาดนั้นแล้วเขาจะไปเหลืออะไรนะจากมาตรการของรัฐบาลที่บอกว่าห้ามกินที่ร้านนี่แหละทำให้เขาต้องสูญเสียเงิน30กว่า 32% เนี่ยเอาไปให้กับฝ่ายบริการที่จะต้องจัดส่งเพราะเขาก็ไม่รู้จะส่งยังไงเหมือนกันเขาก็ต้องไปเสียเงินอย่างนั้นคืออันนี้แนะนำรัฐบาลเลยนะคะคือถามว่าคนกลัวไหมกลัวฮะโรคโควิดเนี่ยคนกลัวเพราะมันมีการตายเกิดขึ้นมันมีคนติดเชื้อที่มันต้องกลายเป็นแบบต้องจัดพื้นที่โซนแยกต่างหากแต่ว่าการอิ่มท้องการอยู่รอดก็ต้องมีดังนั้นเหมือนกับที่ท่านทักษิณเคยแนะนำไว้ให้ใช้วิธีการป้องกันป้องกันแต่สามารถเดินทำธุรกิจได้แต่อย่าไปแบบหวาดกลัวกระทั่งแบบว่าคุณทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมที่คุณสั่งหยุดทุกอย่างเนี่ยแล้วถามว่าเขาอยู่รอดแล้วคุณมีมาตรการอะไรรองรับถ้าเกิดคุณสั่งให้เขาหยุดคุณต้องมีมาตรการจ่ายเหมือนกับที่ปยกตัวอย่างอเมริกาหรือเยอรมันค่าเช่าค่าอยู่รายเดือนเขามีโอนเข้าไปในบัญชีให้กับประชาชนเลยเขาหยุดเหมือนไม่ได้หยุดใช่ค่ะคือเขาบอกให้ประชาชนน่ะหยุดแต่ประชาชนมีเงินใช่เขาให้มีเงินเพื่อที่จะไปซื้อข้าวของได้แต่ไม่ใช่ว่าหยุดแล้วให้รอวันตายอยู่ที่บ้านมันไม่ใช่วันนี้วิธีการของรัฐบาลคือให้หยุดเหมือนรอวันตายเพราะว่าอะไรใครจะหยุดได้14วันโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่มีเงินเลยไม่มีหรอฮะก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยจำพูดไปทีนึงคือปัญหาของประชาชนเนี่ยเป็นเคิร์ฟขึ้นคือขาขึ้นนั่นหมายความว่ายิ่งนานต่อไปยิ่งลำบากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเคิร์ฟขาขึ้นนะแต่ว่ามาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเคิร์ฟขาลงคือพูดง่ายให้ไปตายดาบหน้าเอาง่ายๆเนี่ยโควิดรอบแรกจ่าย 5,000 พอมาเฟส3ที่มันเกิดขึ้นนี่เหลือ 3,000 ค่ะแล้วยังไม่พอทยอยจ่ายก็ไปอีกแล้วงวดนี้จะถึงเนี่ยบอกว่าจ่าย 2,000 เนี่ยคือความคิดของรัฐบาลมองว่าปัญหาของประชาชนลดน้อยลงจึงเยียวยาน้อยแต่ความจริงในความเป็นจริงคือปัญหาประชาชนยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้คือความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลนี้ที่มันไร้น้ำยาจริงๆเพราะมองปัญหาไม่เป็นคือมองปัญหาไม่เป็นว่าความจริงแล้ววันนี้ประชาชนเนี่ยนะมันลำบากขนาดไหนวันนี้ลำบากกว่ารอบแรกแน่นอนเพราะว่ารอบ1รอบ2รอบ3มันกระทบมาเรื่อยตลอดไม่มีเวลาหายใจอ่ะมันสะสมเลยค่ะเออรอบที่1
้าเกิดรัฐบาลใช้การถอดบทเรียนก็จะรู้ว่าเอ้ยคราวนี้หนึ่งเคยเจอมาแล้วเนี่ยต้องทำยังไงช่วงที่เปิด new normal เนี่ยคนเริ่มพอที่จะหายใจได้นะคะอ่ะอดทนไปสักหน่อยแล้วก็ new normal โอเคสามารถปรับตัวได้ละเอาไปเจอระลอก2อีกความผิดพลาดของใครบอกว่ารัฐบาลบอกว่าอุ๊ยประชาชนอย่ากาตกการประชาชนไม่เคยตกเลยฮะแต่กรรมตกเป็นของประชาชนทุกรอบเนี่ยรอบที่3คุณยังบอกว่าเอ้ยเนี่ยเริ่มต้นรัฐมนตรีไปไหนฮะไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยยังไม่เป็นข่าวหรือว่าให้คนลืมไปเองคือคนลืมไปแล้วก็จะแบบว่าเออเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เหรอฮะวันนี้มาดูสิฮะมันลามไปถึงคลัสเตอร์คลองเตยคลัสเตอร์สมุทรปราการคลัสเตอร์ชลบุรีมันก็จะขยายวงเพราะอะไรคนไปทำงานมันมีอยู่คนนึงนะคะไปเป็นครูสอนนักศึกษานี่แหละเขาบอกว่าติดจากนักเรียนติดจากที่บ้านติดจากคนทำงานมันเป็นวงแบบนี้แล้วอะดังนั้นคุณทำอย่างไรที่จะป้องกันให้คนสามารถอยู่ได้เช่นใส่แมสสองชั้นเหมือนเรานั่งจัดรายการกันอย่างเงี้ยนะคะเจอหน้าป้องกันตัวเองอย่าให้ติดเชื้อจากคนอื่นแล้วก็อย่าไปแพร่ไปยังคนอื่นเท่านั้นเองคือไปกันไม่ให้คนนั่งข้าว กินโต๊ะร้านไอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านข้างถนนนะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะนะเป็นเพียงความคิดของคุณว่าแหมไม่ควรจะนั่งกินอาหารที่ร้านค่ะแต่ว่าไอ้ผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ขายต่อรายได้มันมากกว่าสิ่งที่คุณคิดแต่คุณเป็นเพียงความคิดแต่โลกของความเป็นจริงการติดไม่ได้ติดจากการไปนั่งกินข้าวแบบนั้นใช่แต่มาที่เห็นมาก็ติดจากบอลติดจากผับติดจากมาตรการของรัฐที่หย่อนทั้งนั้นเลยเมื่อเช้าเดี๋ยวดูข่าว โฆษกสาธารณสุขหรือโฆษกสบคยังไม่โทษประชาชนอีกว่าเดือนมีนาเนี่ยประชาชนการตกมากทำให้โควิดระบาดยังไม่โทษประชาชนอีกนะวันนี้ยังไม่หายเลยการโทษประชาชนนะมันจะไปการตกยังไงคะคุณไปไล่เลียงดูตั้งแต่ครั้งแรกแล้วกันค่ะมันเกิดจากคลัสเตอร์ลุมพินีสนามมวยลุมพินีมันก็ไปต่อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อนี่คือล็อตแรกของโควิดครั้งแรกเลยถามว่าถ้าเกิดคนของคุณเนี่ยไม่จัดมวยมันจะมีเหตุในการแพร่ระบาดไหมล่ะใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากใครอ่ะใช่คลัสเตอร์ที่2ก็เกิดขึ้นจากสมุทรสาครเกิดจากอะไรการที่แบบปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายใช่ไหมคะมันก็ลามบานปลายเอ้ามาคลัสเตอร์ที่3มาจากใครล่ะถ้าไม่มีชื่อ2เนี่ยบอลกับพนันสองเนี่ยบอลพนันด้วย2นี่มีเชื่อม2รอบก็คือว่าลูกเจ้าของบ่อนมาเป็นกรรมธิการในสภาแล้วเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลอีกถามว่ารัฐบาลเอาคนแบบนี้มาอยู่ทำงานอยู่จนกระทั่งกลายเป็นความเล่นแต่เรื่องบ่อนกับพนันเต็มบ้านในเมืองใช่ค่ะคลัสเตอร์ที่3เอ้าเขาก็ล่ำลือกันว่าเป็นคนในรัฐบาลเป็นถึงรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ถึงขั้นท่านทูตญี่ปุ่นเนี่ยออกมายอมรับว่าตัวเองน่ะติดจากคลัสเตอร์ทองหล่อแต่เขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษที่จะไม่บอกว่าใครอยู่กับเขาบ้างเอาระดับท่านทูตต้องไปกินกับใครอ่ะคนธรรมดากินได้มั้ยคงไม่กินกับคนกว่าขยะมั้งคือระดับเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเจอใครบ้างแต่ทูตญี่ปุ่นก็ยังออกมายอมรับว่าเขาไปมาอันนี้คือคนญี่ปุ่นไงฮะแต่คนไทยไม่เคยยอมรับคนไทยก็คือปิดไทม์ไลน์เอาไม่บอกแค่ว่าเดี๋ยวมีปัญหากับครอบครัวหรืออะไรที่มาคุยว่ากันใช่ไหมคะเรากำลังพูดถึงว่าวันหน้าขณะเวลานี้พอมันลามขณะนี้เราถามว่าตรงไหนที่มันเกี่ยวกับประชาชนกาตกก็ไม่มีไงตรงไหนคะแล้วแต่วันนี้กลับมาโทษแต่ประชาชนไอ้ประชาชนติดนั่นมันปลายเหตุคือคุณไปแพร่ก่อนคุณเนี่ยเป็นตัวต้นตอทำให้เกิดการแพร่แน่นอนนะเมื่อมันแพร่แล้วประชาชนก็ไปติดแต่ไม่ใช่ประชาชนกาตกประชาชนเนี่ยกาเต็มที่แต่มันมาหาประชาชนบอกว่าคุณประชาชนไม่ได้กาตกแต่กรรมน่ะตกเป็นของประชาชนเออก็ต้องว่าไงวันนี้ยังไม่เลิกโทษประชาชนนี่จริงๆไอ้รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจมันก็จะมีวิธีคิดของมันว่าข้านี่ไม่มีอะไรที่จะผิดเหมือนนึกภาพว่าอะไรนะคะคือตัวเองเนี่ยไม่เคยผิดเลยค่ะเหมือนรู้ทุกเรื่องอยู่ในเรื่องของตัวเองอ่ะเหมือนบอกว่าคนอื่นผิดหมดแต่ได้ถูกคนเดียวเพราะว่าวันเนี่ยส่องกระจกนะฮะส่องไปที่อื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเลยฮะ วันนี้ประเด็นสำคัญคือเราพูดจนปากจะฉีกละกระทั่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมจะดูแลประชาชนเนี่ยจะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยยังลงแบบแปลกๆอีกแล้วนะคะเช่นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเนี่ย
เดือนที่ควรจะดูแลประชาชนที่สุดคือเดือนเมษาใช่ถือว่าร้อนที่สุดร้อนที่สุดค่าไฟสูงที่สุดการใช้น้ำใช้ไฟสูงที่สุดอาจารย์เชื่อไหมครับปอไม่เคยเจอค่าน้ำแพงขนาดนี้มาก่อนเลยเดือนที่แล้วเนี่ยปอเจอ1,500อาจารย์ค่าน้ำค่าน้ำ1,500จากเดิมประมาณเท่าไหร่ประมาณ600-700อาจารย์ประมาณนี้ค่ะทีนี้งงมากว่ามันมาได้ยังไงอ่ะแสดงว่าการใช้น้ำในช่วงหน้าร้อนมันใช้หนักไงฮะอากาศร้อนคนอาบน้ำมากขึ้นถูกไหมคะก็ต้องใช้น้ำทำนั่นทำนี่มากขึ้นคนอยู่บ้านมากลดน้ำต้นไม้บ้างก็อยู่บ้านมากอาจารย์อยู่บ้านอยู่บ้านมากก็กินอยู่ใช้น้ำอะไรเยอะใช่ไหมคะไฟก็ต้องใช้มากใช่ใช่ไหมมันต้องมาเริ่มต้นที่เมษาคือวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับคือวิธีคิดของรัฐบาลในเชิงของการเอาเปรียบประชาชนโดยตลอดเวลาวันนี้ในวิกฤตคุณควรจะเป็นผู้ให้หรือการเยียวยาแต่วิธีคิดของคุณกลับใช้วิธีคิดแบบทำยังไงจะได้เปรียบมากที่สุดก็ไม่มองค่าไฟว่าเอาละรัฐบาลมีมาตรการลดค่าไฟแต่ไปใช้ฐานเดือนเมษายนทำไมคุณไม่ใช้ฐานเดือนมกราคมพาล่ะแต่คุณไปใช้ฐานเมษาในการที่จะลดค่าไฟบอกว่าเอ้าใช้มาตรฐานคือที่เมษาแล้วก็จะมียอดว่าไม่เกิน500เกิน500ไม่เกิน 1,000 นึงแล้วแต่ลดกันเนี่ยแต่ถ้าใครไปใช้ไฟอะไรนะเกินกว่าไม่เกิน500อะไรเงี้ยนะก็จะมาใช้ฐานเมษาซึ่งการใช้ฐานเมษาวิธีคิดคุณก็ผิดแล้วคือวิธีคิดแบบเอาเปรียบคือไม่อยากลดแต่พูดง่ายๆทำไมไม่คิดว่าลดไปเลยไม่ต้องไปดูฐานอะไรทั้งสิ้นเออฐานวันนี้แน่นอนความจำเป็นทั้งหมดอยู่แล้วล่ะคุณระบุมาเลยเดือนเริ่มต้นสตาร์ทอ่ะเมษาที่มันแบบเยอะที่สุดเนี่ยคุณไปเริ่มต้นสตาร์ทที่เมษาคุณจะไปดูเดือนที่ต่ำกว่ามันก็ค่าต้องต่ำอยู่แล้วคือไม่อยากลดแต่พูดง่ายๆแต่ว่าเขียนมาตรการเหมือนกับว่ารัฐเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ลึกๆคุณคิดแต่ว่าจะเอากำไรจากประชาชนคือไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะแก้อย่างแท้จริงนะแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงไงคือคนมันคิดไม่เป็นมันก็ไม่เป็นน้องปล่อยคนคิดไม่เป็นก็ไม่บริหารไม่เป็นมันก็ไม่เป็นน้ำก็คิดอยู่ได้แค่นี้นะแล้วจะให้ราชการคิดอย่างเดียวนี่นะราชการก็คิดแบบราชการอ่ะเออต้องขอไปนะราชการก็ต้องคิดแบบราชการครับ นะต้องมีไอ้นนท์มีระเบียบไอ้นี่แต่หาด้วยวันนี้มันภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินภาวะที่เราจะต้องเยียวยาแก้ไขโดยเร็วที่สุดและให้มันดีที่สุดค่ะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส3เนี่ยนะคะเขาบอกจะแจกอีกคนละ 3,000 บาทจำนวน31ล้านคนนะฮะซึ่งเขาก็มาคิดเป็นวงเงินมาเรียบร้อยนะคะ 93,000 ล้านบาทระยะตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาไอ้คิดอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะมาคิดในเวลานี้เลยเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเท่ากับว่ารัฐครึ่งนึงประชาชนครึ่งนึงแต่ถามว่าเวลานี้คนไม่มีรายได้อ่ะมันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้คนละครึ่งคุณประชาชนไม่มีครึ่งหนึ่งก็ใช้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วมันตกวันละ300นะอาจารย์เลทก็คือว่าประชาชนออก150รัฐบาลออก150แล้วต้องใช้ทุกวันบวกไปเนี่ยเขาไม่ได้ทบวันที่เราไม่มีตังค์หรือเราไม่ได้ใช้นะคะมันทบทุกวันไปเลยทบทุกวันไปเลยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยวันไหนที่ไม่ได้ใช้คือวันที่เสียสิทธิ์ใครจะใช้ก็ต้องไปหาเงินมาใช่ต้องไปหาเงินมาแล้วมันจะมีแมวที่ไหนทำสมมติว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวจะไปซื้อกับข้าวมีใครที่จะซื้อวันละ300ทุกวันฮะ300เท่ากับปกติอาจจะใช้ไม่ถึง100ได้ซ้ำไปแต่ต้องไปซื้อ150เพื่อใช้ได้300ถูกค่ะแล้วถามว่าของมา300เนี่ยอีกวันนึงไปซื้ออีก300เต็มตู้ทีเดียวฮะอยู่กันประมาณเดือนนึงนึกภาพของลักษณะแบบนี้ที่ว่ามาค่ะมันเกิดปัญหาจริงๆรัฐบาลไม่ได้เคยเข้าถึงความต้องการประชาชนเลยถ้าเกิดเราช่วงเศรษฐกิจดีรัฐบาลออกนโยบายแบบนี้มาประชาชนปลื้มเลยค่ะไม่มีปัญหาใช่สามารถออกได้วันละ150แบบสบายๆเลยแต่วันนี้ต้องควักทุกวัน150ทั้งที่ค่าแรงไม่มีงานกิจการดูสิฮะมันหยุดกิจการกันเท่าไหร่แล้วร้านค้าตอนนี้ร้านอาหารลูกจ้างไปอยู่อะไรไปอยู่ทำอะไรได้ฮะบางร้านบุฟเฟ่ต์เงี้ยพนักงานหลายสิบคนอยู่ดีๆร้านบุฟเฟ่ต์ขายไม่ได้ละให้ซื้อนำกลับแล้วจะมีกี่คนที่จะไปซื้อนำกลับในร้านบุฟเฟ่ต์เพราะส่วนใหญ่ร้านบุฟเฟ่ต์คนต้องไปนั่งทานในร้านถูกไหมคะแล้วพนักงานเขาอยู่ยังไงอ่ะไม่มีเงินเนี่ยแล้วเขาจะไปออกคนละครึ่งยังไงอ่ะคือมาตรการอย่างนี้เนี่ยเขาเหมาะสำหรับกรณีที่เศรษฐกิจมันดีแล้วแล้วไปโปรโมชั่นให้กระตุ้นการใช้เนี่ยให้มันมากขึ้นแต่ไม่ใช่ในมาใช้ในภาวะวิกฤตซึ่งคนไม่มีตังค์และรัฐก็พยายามจะล่อสตังค์มาให้ได้ปัญหาคือมันไม่มีสตังค์นะมันไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ใช้
มันไม่มีมันไม่มีเออพอจะใช้ก็ต้องไปยืมเข้ามาเพื่อจะใช้ไม่ใช้ก็เกรงว่าเออจะเสียสิทธิ์ก็ต้องไปหามาเพื่อจะใช้คือวิธีการขูดรีดขูดเนื้อจากปูนี่นะครับมันจะถนัดนักกับรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจเพราะเขาคิดในการหาคิดในการช่วยคิดในการใช้สำหรับประชาชนเขาคิดไม่เป็นมันไม่เป็นมันก็คือไม่เป็น อย่างเช่นออกไวเชอร์ใช่ไหมนี่แหละกำลังจะพูดพอดีค่ะใช่ไหมโครงการ e-voucher เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโครงการที่แล้วล่ะค่ะก็คือไม่มีเงินสดก็ให้ไปซื้อของเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่มี e-voucher ไปคูปองเหมือนกับเวลาใครให้ของขวัญวันเกิดมาเอา e-voucher ไปซื้อของที่ห้างนี้นะพอถึงเวลามาเขากำลังวางแผนว่าจะล่อเงินจากคนรวยคนที่มีเงินบัญชีเงินฝากอันนั้นก็ถือเป็นโครงการของรัฐมนตรีพลังงานใช่ไหมคะที่บอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นการแบบให้คนออกมาใช้เงินขอโทษเธอค่ะคนไม่มีทางมาใช้เงินหรอกเพราะเขาเก็บนิ่งๆอยู่ในบัญชีเขาก็ไม่เสียหายอะไรมันไม่เน่าอยู่ละนี่น้องปอยหลักการค้าเนี่ยจะบอกให้นะ การจะเอาเงินล่อเงินจากคนรวยเนี่ยนะยากกว่าเอาเงินออกจากคนจนถูกค่ะเพราะคนรวยเนี่ยที่มันรวยเพราะมันคิดแล้วคิดอีก มันมีการวางแผนมีการฝากเงินค่ะเกิดจากกระบวนการคิด1มีรายได้2ระบบการบริหารจัดการเนี่ยเขาเก็บเขาก็ออมเพราะการที่คุณจะไปล่อเงินออมจากคนที่มีบัญชีเงินฝากขอโทษทีคุณคิดผิดแล้ว นะสังเกตในเวลาเนี่ยจันเพื่อนมีคนหนึ่งเขาเป็นอีกคนหนึ่งนี่นะเป็นคนรวยไปเปิดคาเฟ่เปิดคาราโอเกะลงทุนไป40ล้าน อีกคนหนึ่งเป็นทหารยศพันโทสมัยนั้นลงทุนไป 500,000 ยังก็บอกว่าเฮ้ยนะคุณน้อยไม่เปิดมันดีๆหน่อยแล้วเขาพูดยังไงเขาบอกว่าคุณจำนงการที่เราจะไปเอาเงินคนมาเที่ยวคาราโอเกะคนจะคนรวยอย่างคุณจะมาเนี่ยกี่เดือนคุณมาครั้งหนึ่ง แต่คนที่รายได้น้อยมันมาทุกวันคือเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยนะเอาเงินจากคนจนเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนรวยเพราะไอ้แจกไวเชอร์ประเภทอย่างนี้หวังจะเอาคนที่มีเงินฝาก 5-6 แสนขึ้นไปเนี่ยเอามาใช้จ่ายเนี่ยเขาคิดแล้วคิดอีกครับเขาไม่โง่เออเขาไม่โง่เหมือนคุณเขาไปอ่ะก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่ากรณีที่เรื่องของการเสียภาษีค่ะเวลาคนที่ออกไปเรียกร้องความเป็นธรรมหรือเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมักจะบอกว่าคนเท่ากันใช่ไหมคะแล้วกลุ่มของคนรวยบางคนก็จะบอกเฮ้ยคุณเป็นคนจนคุณเสียภาษีน้อยเพราะเลยว่าคุณพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะคนจนคนจนเนี่ยเสียภาษีมากกว่าคนรวยเพราะว่าอะไรเสียทุกวันมันกินมันใช้ทุกวันซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมดเลยมาถึงบอกว่าพูดตั้งหลายครั้งแล้วอาจารย์บอกว่าคนจนหรือคนหาเช้ากินค่ำแบบพวกเราเนี่ยเวลาใครมาพูดประโยคนี้สวนกลับไปเลยว่าฉันนี่แหละเสียภาษีมากกว่าคุณอีกคนรวยเนี่ยมีทางหลบภาษีมากกว่า ใช่ค่ะ มีที่ปรึกษาเป็นสรรพากรถูกค่ะ คนจนจะปัญญาเนี่ยไปจ้างสรรพากรเป็นที่ปรึกษาวันนี้ใช้ตังค์มีเท่าไหร่เขาคิดภาษีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเราก็ได้แต่พูดกันท่านผู้ชมจริงๆแล้วอย่างน้อยก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องคือคลิปของเราที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube หรือทางด้านอื่นๆที่มีคนส่งกระจายไปเนี่ยอย่างน้อยที่เห็นว่าเราได้พูดเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องบ้างนะคะเพราะว่าณขณะปัจจุบันนี้รัฐบาลเองแน่นอนก็มีแต่คนอวยเช้าอวยค่ำใช่ แล้วก็ทำอะไรไปตามที่เขาทำโดยที่ไม่มีใครขัดแย้งหรือโต้เถียงอะไรเลยแต่ว่าขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่สามารถทำได้ภายใต้กรอบของหน้าที่ที่สามารถทำได้นะคะ วันนี้ก็เลยต้องบอกท่านผู้ชมว่าทำไมต้องมาพูดกันทุกวันก็เผื่อว่าเรื่องมันจะสะท้อนบ้างขนาดพูดขนาดนี้นะมันยังเป็นขนาดนี้นะน้องปอยถ้าไปพูดกันนะนะโอ้ยไม่กล้าพูดไม่กล้าโต้ไม่กล้าแย้งนะวันนี้ประเทศไทยจมหนักกว่านี้เยอะการแก้ปัญหาต่างๆที่ประยุทธ์พยายามที่จะทำอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการด่าการว่าการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายวิธีการบริหารวิชั่นภาวะการผู้นำของประชาชนทั้งสิ้นนะถ้าไม่งั้นแกจะงมโขง 84,000 เซลล์กันไปตลอดแล้วอนาคตประเทศก็ไม่รู้จะไปคาดหวังกับตรงไหนเขาจะบอกว่าย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดซ้ายคิดขวาเสร็จแล้ววันนี้เชื้อโรคมันเยอะจริงๆกระทั่งที่มีข่าวมาเรื่องของโรงพยาบาลคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยยังไม่จบท่านผู้ชมมันยังมีการลุกลามบานปลายเพราะว่าจำนวนคนที่เข้าไปตรวจในเวลานี้เริ่มที่จะต้องแบบพอไทม์ไลน์มันเชื่อมไปหมดเลย
ตรงนั้นก็เคยไปตรงนั้นก็เคยไปคนโอ้โหมันกลายเป็นลูกลามบานปลายดังนั้นระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปในพื้นที่ที่มันแออัดนะคะไปที่พื้นที่โปร่งๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเราต้องรอดนะคะครับก็ท่านผู้ชมแสดงความเห็นมาก็เยอะนะครับก็บอกว่าเห็นไหมการช่วยเหลือประชาชนที่ดีสุดคือลดค่าน้ำมันลงลิตรละ5บาทวันนี้น้ำมันขึ้นนี่นะพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้ 50ตังค์นะมันลดรีบเติมแล้วลดมันลด20นะใช่เวลาขึ้นมันแอบขึ้น50นะน้ำมันไทยเนี่ยต้องลดทั้งเรื่องของค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟที่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะไม่ใช่มาลดแบบ 3% มาตอนแรกคือรัฐบาลนี้ไม่รู้เป็นอะไรต้องด่าก่อนถึงจะได้ผลนะคะค่าน้ำค่าไฟหนี้ธนาคารหนี้พวกลิสซิ่งทั้งหลายรัฐบาลต้องไม่ใช่แค่เสือกระดาษไม่ใช่แค่ประกาศเฉยๆต้องสามารถบังคับใช้โดยออกเป็นกฎหมายฮะดอกเบี้ยแพงต้องลดลงให้ต่ำออกเป็นกฎหมายเลยฮะออกมาประกาศเลยว่านี่เป็นกฎหมายที่ทุกคนจะต้องทำตามถ้าออกมาพูดเฉยๆไม่มีทางที่มีผลอะไรต่อประชาชนเลยดังนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาว่าประชาชนออกมาไล่รัฐบาลเนี้ยให้แบบเป็นจริงเป็นจังไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องตายกันแบบสภาพที่มันไม่มีหนทางงานเนี้ยเจ็บจริงจนจริงแล้วก็ตายจริงไม่ใช่ของเล่นเจ็บจริงตายจริงจนจริงครับใช่ค่ะจะไปล้อเล่นครับเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเปลี่ยนกรรมการนนกรรมการนี่คิดจะถอดก็ถอดคิดจะถอนก็ถอนคิดจะเอาก็เอาไม่เอาแวนเอาไม่ไหวแล้วฉันไปคุมเองไม่ได้หรอกครับนี่คือประเทศค่ะวันนี้ขอบพระคุณดร.จำลองชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วกลับมาติดตามกับรายการตรงไปตรงมากันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ